คลิปนี้นะครับจะเป็นการรวมฉากฮาสะดุ้งผีนะครับในเกม Born Into Fear หรือว่าเกมผีหุ่นไม้ที่เราเคยเล่นไปนะครับคำเตือนนะครับคลิปนี้นะครับมีเนื้อหาที่มีฉากทำให้ตกใจนะครับใครที่เป็นคนขวัญอ่อนก็โปรดระมัดระวังกันด้วยนะครับถ้าใครนะครับยังไม่เคยดูคลิปเต็มหรือว่าดูยังไม่จบนะครับแนะนำให้ไปดูก่อนนะครับคลิกปุ่มตัวไอบนขวามือไปดูกันได้นะครับมีทั้งหมด4ตอนนะฮะเพราะว่าฉากบางฉากนะครับใครที่ยังไม่ดูคลิปเต็มอาจจะไม่เข้าใจว่าพูดถึงอะไรหรือว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับก่อนที่จะไปดูนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ออกมาไวๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทำคลิปออกมาช้าเหลือเกินนะหลายคนบ่นแหละเออพร้อมแล้วก็ไปดูเลยครับผมไปมีไฟมะเชี่ยไม่มีไฟอ๋อกูมีไฟนี่วะโอ้โหมึงเปิดเชื้อเชิญขนาดนี้ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวนะไอ้พ่อมึงกูกลับดีกว่ากลับเลยกูบอกตามความจริงกลับบ้านดีกว่าเชี่ยดูซิตรงนี้ที่ผีมันวิ่งไปมึงไปไหนมึงอยู่ในตู้หรือเปล่าตู้ซักผ้าหรือเปล่าเปิดไหมเฮ้ยนี่ไอ้นกนกอะไรอ่ะเราต้องเก็บด้วยเหรอล็อกครับแล้วมึงวิ่งไปไหนวะมึงวิ่งเข้าไปตรงนี้ไม่ใช่เหรอแล้วมึงก็หายไปเลยเฮ้ยกูรู้ละมึงอยู่ไหนอยู่ข้างนอกไม่เอาครับมึงเล่นกูแล้วเหรอเอ๋ก๊อกบ้านหลังที่2กูจะเจออะไรไม่บ้านพวกนี้ไม่น่าจะมีอะไรป่ะนี่มีโน้ตประมาณ3ทุ่มมันก็ไม่มีอะไรครับเป็นเฮ้ยอันนี้มีเมื่อกี้มันไปไหนอ่ะบ้านนี้ไม่มีภารกิจนะแต่ว่า Hello พ่อมึงอ่ะให้กูเดินไปกับพ่อมึงอ่ะกูไม่เดินปิดประตูดีกว่าไปบ้านอื่นดีกว่าครับไอ้ให้มันยืนอยู่ตรงนั้นน่ะไฟฉายส่องได้ไหมอันนี้ผมต้องเดินไปจริงป่ะเอาตามตรงนะเดินไปจริงหรือกูต้องย้ายบ้านอะไรนะมาขนาดนี้แล้วต้องไปแล้วว่าผมกล้าไหมอ่ะใช่ผมไม่กล้าไงปิดประตูเดือดกูไปอะไรเกียไปก็เหี้ยละยืนขนาดนั้นบ้านหลังนี้ดีกว่าเฮ้ยมันมีตัวเดินตรงนั้นนะ103อยู่ในโน้ตของเราไหมไม่อยู่ฆ่ากูดีกว่ากูกลับบ้านละจริงๆกูบ้านละกูกลับบ้านไอ้เชี่ยมึงไปบ้านไหนแม่งก็ด่ากลัวหมดจะยังไงนักหนายังไงว่ามากลัวเหรอกลัวเหรอว้าวเจ้ากูก็รู้ว่ามึงจะมาหลอกกูก็ยังตกใจอยู่มันก็ต้องมีบ้างแหละว้าวกูกลัวว่ะโอ้อะอาดัมตรงอะถ้าเป็นพวกคุณอะมันมาขนาดนี้มันก้มมันนอนหน้ามองขนาดนี้พวกคุณจะเดินไปไหมใช่พวกคุณไม่เดินไปหรอกแต่ว่าถ้าผมเล่นพวกคุณบอกให้ผมเดินไปไงใช่ไหมไปหลอกดิไม่หลอกอะวะก็แล้วมองตามด้วยนี่อะไรปั๊บเปิดไฟไหมวะโอ้ my god ปิดดีกว่าโอ้ไม่ช่วยเหรอการลบไม่ช่วยทำให้ลืมโอ้ถูกพ่อมึงเหลืออีก3อย่างฉันบ่นแน่ๆเฮ้ยแต่ในบ้านนี้มันไม่มีผีหลอกเลยวะเฮ้ยนกสีเหลืองโอ้โหไม่มีผีหลอกก็เชี่ยแหละ
ไม่น่าพูดน่าจะปลอดภัยแล้วมั้งว้ายว้ายมันมาว่าโอเคกูทำมันได้กูจะทำมันเองจัดมาเจออะไรปะโอ้กูไม่ช่วยนะมึงมายืนอย่างนี้กูไม่ช่วยนะกูบอกก่อนอ่านั่นนี่ปึกปะเอาไว้เลยโอ้โหเฮ้ยก็เฮียแล้วไอ้เชี่ยโอ้ยโอ้ะเอาไปแล้วก็เอาอันเนี้ยไปใส่ตู้จดหมายหรอเมลบ็อกซ์ข้างนอกเนี่ยนะที่ผีแม่งเดินเนี่ยนะไอ้ที่มึงบ้าไปแล้วมันจะติดทำไมเหี้ยเลยลูกโอเคใส่เลยกูใส่แล้วนะกูใส่แล้วโอเคเสร็จแล้วฮะเออไหวนี่คืออะไรขอบคุณบนหลังไม่ต้องขอบคุณไอ้เจี้ยมึงเสร็จแล้วมึงไปเลยหายไปเลยมึงไม่ต้องขอบคุณไอ้คนนี้ก็น่าจะรักสัตว์มั้งไอ้คนที่จะฆ่าสุดท้ายก็ต้องฆ่าเพราะเป็นภารกิจมึงมาอย่างนี้ทำเชี่ยอะไรเนี่ยเธอเข้าไปทำไมเธอให้กูใหม่ทำไมวะเว้ยพ่อมึงกูไม่ช่วยละกูไม่ช่วยละกูไปบ้านอื่นละมึงทำอย่างนี้กูไม่ช่วยละคือดาบมันนี่หรอกูตกใจหมดไอ้ชี้มึงอีกแล้วใจเย็นนะเว้ยอะไรอ่ะตัวเล็กนิดเดียวห้องเด็กฮะวู้ฮู้ใครอยู่ล่างเตียงครับไอ้เชี่ยดีนะกูไม่เดินไปก่อนไอ้ปิดจากข้างบนก่อนว่าให้พ่อมึงว่าให้พ่อมึงตายเออโอ้ What? ถ้ามึงเท่จังวะเชี่ยถ้าแม่งก็เท่เลยอ่ะอ๋อของตุ๊กตาไว้ตรงนี้กี่ตัวนะ8ตัวครบแล้วมั้งครบละเก็บกล่องแล้วเก็บจานก็จบละไม่มีอะไรอ่ะว้าย วู้ไม่น่าไปอยากรู้อยากเห็นเลยกูก็อยากเห็นไงว่ามีอะไรไอเด็กเชี่ยตรงนี้มีดวงวิญญาณครับใช่ปะวะใช่เลดี้แจเน็ตเหรอหญิงสาวโอเคเดี๋ยวเรามาคุยครับโอ้ยพ่อมึงตายโอ้ยไอสัตว์นี่มาไม่ให้สู้ไม่เสียงอีผีผมแดงไม่ได้มีเสียงแม่งตกใจชิบหายขอดูชั้นบนก่อนชั้นบนไม่มีอะไรแล้วอ๋อนี่ไงมีแก้วว้ายพ่อมึงตายอีกแล้วอีสัตว์ปืนครับยิงไปนี่ก่อนน่าจะเอาปืนไปยิงผีนะจริงๆว้ายพ่อมึงจะเป็นถ้ากูยังเล่นต่อไปนะกูจะเป็นโรคหัวใจวายตายจริงด้วยแหละผมว่าน่าจะออกทันนะเพราะว่าเหมือนกับในรายงานของมันอ่ะบอกว่าเอ้ยไอ้เชี่ยบ้านหลังนี้แม่งง่ายมากเลยไม่ต้องทำอะไรมากเลยเออว่ะแต่ถ้าออกทันโอเคกูกำลังคิดอยู่ถ้าออกทันใครมันเป็นผีวะคอร์สเอ้าภาคหลังๆไม่น่ากลัวนะผมรู้สึกว่าสงสารอ่ะเออจริงๆ
เออน่ากลัวก็ได้ไอสัตว์มึงน่ากลัวแวบไปแวบมาพ่อมึงไอ้เหี้ยกูกำลังจะพูดให้มึงดูดีมึงน่ากลัวแล้วพวกมึงอ่ะใช่มั้งกันไม่น่าจะมีอะไรมากครับนี่ไงมีเดี๋ยวดูดิว่ามันทำอะไรกับบ้านหลังนี้อ๋อก็ไม่มีอะไรมากครับก็เหมือนเดิมมันพากูไปไหนอ่ะไอ้สัตว์มึงโหยโหอยู่ๆแม่งก็พุ่งมากูก็นึกว่าจะพากูไปไหนอะไรวะบ้านหลังนี้ดิใช่ป่ะฮัลโหลทางใต้ดินอยู่ไหนครับผมจำบ้านไม่ได้แล้วเป็ดเอ้ไม่ใช่แม่งอยู่หน้าบ้านเฮ้ยโอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยตกใจจริงเลยเอ้ยเมื่อกี้มึงไม่มีไม่ใช่เหรอโอ้ลืมไปมันมีมันไอ้ที่มันหัวใจจะวายไอ้สัตว์เอ้ยกูนึกว่ามันไม่มีผีแล้วกูเคลียร์ทุกบ้านหมดแล้วไอ้สัตว์เอ้ยไอ้หัวใจกูจะวายกูจะไม่เล่นแล้วเกมเชี่ยนะถ้ากูเล่นจบกูลบทิ้งแล้วเรียบร้อยกลับบ้านแล้วนะครับมาเด้อมาเด้อ ไอ้เจ๊เห็นห้องแดงนะกูไม่อยากเข้าแล้วกูต้องเข้าในบ้านใช่ไหมก๊อกนี่ใครอยู่ไหมครับถามแบบตรงๆอีกรอบสองนะคือถ้ามันมาขนาดนี้มันเผยหน้ามาขนาดนี้มึงจะเข้ากันไหมใช่ไงผมต้องเข้าไปใช่ไหมแล้วกูเล่นพาร์ทนี้พาร์ทสุดท้ายกูจะหมดเวรหมดกรรมกับเกมเช่นนี้แหละเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวโดนหลอกแบบต่อเนื่องจริงๆประตูเช่นนี้ไม่มีอะไรปลอดภัยเป็นห้องที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเคยเข้ามาได้เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวโดนหลอกนะครับกูจะโดนหลอกทุกเมื่อครับเพราะเขาจ้องจะเล่นคุณนะครับจริงๆนะคุณไปห้องไหนเขาก็จ้องจะเล่นคุณคุณก็จะบ่นคุณก็จะโดนนะตรงไหนมีผีกูยังไม่ไปตรงนั้นอ่ะขออยู่ตรงนี้ก่อนที่สว่างๆตรงเนี้ยคงไม่มีผีใช่ไหมไม่มีผีใช่ไหมโอเคฉันมาทำอะไรที่นี่ไม่หลอกผมใช่ไหมครับมันก็ไม่หลอกดีกว่าใช่ไหมอ้าวแล้วก็ไม่โบกพูดก็พูดนะตัวนี้ไม่หลอกไงแต่ตัวอื่นมันไม่แน่ไงใช่ไหมขอดูห้องนี้ก่อนไม่มีผีใช่ไหมครับไม่มีเลยห้องน้ำมันไม่ใช่ที่ระแวงหลังไม่หมดเลยย้ายที่มึงก็ไม่บอกกูสักคำมาพร้อมไหมเราจะโดนหลอกแล้วพุ่งมาเลยกูรับได้เอ้าอยู่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเลยไอ้เชี่ยนั่นอะไรอีกขอดูแบบใกล้ๆใช่ไหมใช่ไหมใช่ไอ้เย้ยแม่งโดนคอมโบแบบต่อเนื่องโอ้โหไอ้เจ้าผีเยอะจิ๊บหมายแหล่งรวมผีโอ้โหบ้านผีหลอกบ้านผีสิงครับผมไปที่ไหนก็โดนหลอกนะใช่ไหมโอ้โหให้หัวขนาดนี้กูกลัวห้องนี้ไหนปลอดภัยวะเฮ้ยห้องนี้ไม่มีผี
แต่อย่าไว้วางใจพี่มึงก็รู้อยู่เสียงประตูเปิดประตูอะไรเปิดเฮ้ยเอาตรงๆนะมึงควรจะชินได้แล้วพี่แต่กูไม่ชินไงกูบอกตามตรงแล้วกูไม่ชินเลยถึงกูจะโดนหลอกบ่อยแค่ไหนแต่กูก็ยังไม่ชินนะครับกูขอออกไปข้างนอกก่อนกูขอสูดอากาศไม่ไหวละกูจะตายกูตายให้ได้ตอนนี้กูออกซิเจนจะหมดเท่านี้ก็ได้ไหมมึงไปไหนก่อนมึงอย่าบอกมึงอยู่ข้างหลังกูขอแค่น้ำมือใหญ่มุกเดิมกระจอกกูเก่งแล้ว กูโดนหลอกจนเก่งแล้วกูบอกแล้วกูรู้แล้วมาเอาอะไรอีกห้อยหัวขนาดนี้ไอ้เชี่ย สไปเดอร์แมนอยากเป็นสไปเดอร์แมนนั่นคือดวงวิญญาณเหรออุ้ยดวงวิญญาณแม่ใครแม่มึงหรือแม่กูนะถ้าเป็นแม่มึงก็แม่มึงตายนะถ้าเป็นแม่กูก็นั่นแหละบอกรักฉันได้ไหมผมรักแม่รักเหมือนกันครับแต่กูไม่รักผีโดยอื่นกูกลัวผีโดยอื่นนะมันจริงเหรอวะไอ้ชิ้นนี้กูโดนผีหลอกซ้ำซ้อนมาเนี่ยหรือว่ากูคิดมากไปเองที่ก็นั้นแล้วก็ฮุ้ยกูให้กูพูดให้จบก่อนเดี๋ยวนั้นอะไรครับนั่นอ๋อทำไมมันตัวใหญ่ขึ้นวะเธอเป็นไงครับไอ้สาวผมแดงร้องไห้ใหม่อ่ะเอ้ากูไม่สนใจกูไปละกลับบ้านแล้วทำธุรกิจสำเร็จแล้วเราเป็นคนซื่อสัตย์ครับเราทำงานเราก็ต้องทำให้เสร็จแล้วเราก็กลับบ้านเฮ้ยทุกคนรอต้อนรับเรานะครับผมทำงานได้ดีมากกู๊ดบายเอเจนต์